สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมอาร์มบิยอนวันนี้อยู่เกมอีพิกเซเว่นวันนี้ผมจะมาทำประเด็นที่มีคนถามผมมาว่าพี่ครับตัวอเวกเคนนิ่งเนี่ยแล้วว่าตัว3ดาวอเวกเนี่ยเราควรทำตัวไหนแล้วมันจะคุ้มกับไอดีกับทรัพยากรที่เราทำมากที่สุดเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าตัวไหนดีตัวไหนทำอะไรได้ตัวไหนน่าทำตัวไหนทำแล้วมันคุ้มกับทรัพยากรที่เราเสียไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Let's goเอาละครับเพื่อนๆมาเริ่มดูกันที่ตัวเลขที่ผมคิดว่าทำแล้วคุ้มกับทรัพยากรที่เสียไปแล้วใช้ยันเอ็นเกมใช้ยัน PvP Arena ได้แล้วก็ PvP PvE สู้กับมอนเตอร์เนี่ยได้เก่งมากๆ1ตัวนั่นก็คือมอนโมเรนซี่ครับมอนโมเรนซี่เนี่ยถามว่าเก่งยังไงเรามาดูที่สกิลเธอสกิลบอกว่าคำภาวนาอันแน่วแน่เนี่ยเป็นตัวฮิลนะครับเป็นตัวฮิลสายน้ำแล้วก็สกิลอันติเนี่ยบอกว่าฟื้นฟูพลังชีวิตของพันธมิตรแล้วมอบภูมิคุ้มกันนาน2เทิร์นก็คือมอบกันสถานะ2เทิร์นแล้วก็ล้างดีบัฟทั้งหมด2ชุดในบนหัวเราพร้อมแล้วก็เพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลอีก 50% พลังชีวิตที่จะฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายก็คือพลังชีวิตจะเพิ่มฟื้นฟูมากขึ้นเนี่ยตามพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมของเราไม่ได้ขึ้นกับพลังชีวิตของมอนโมเรนซี่นะครับเอาง่ายๆว่าเป็นสกิลอันติที่ล้างดีบัฟให้กับเพื่อนแล้วก็นอกจากล้างดีบัฟให้เพื่อนแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมอบภูมิคุ้มกันเนี่ยให้กับเพื่อนด้วย1ตัวในทีมนะครับสกิล2เนี่ยชำระล้างเนี่ยบอกว่าลบล้างบัฟของพันธมิตรทั้งหมด1ชุดและฟื้นฟูพลังชีวิตของเป้าหมายที่ติดดีบัฟพลังชีวิตจะฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของพันธมิตรก็คือล้างดีบัฟ1ชุดทั้งทีมนะครับคือตัวละครที่ดีมากๆ1ตัวแล้วก็นี่ก็เป็นท่าตีธรรมดาแล้วก็มีโอกาสติดมึนงงเนี่ยถึง 35% แล้วก็อันนี้เมื่ออัพเต็มเนี่ยคูดาว3เทิร์นเนี่ยคูดาวเรียกว่าคูดาวเร็วมากๆเลยครับสำหรับตัวฮิวแล้วก็อัพเต็มถึงเลเวล5เนี่ยจะเพิ่มการฟื้นฟูครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพิ่มการฟื้นฟูเหมือนกันมาที่ตัวที่2ที่ผมคิดว่าทำแล้วดีมากๆ1ตัวลงอารีนาลง RTA เนี่ยได้ครบรถมากๆ1ตัวก็คือลาดนักผจญภัยหรือว่าลาด LC นั่นเองลาด LC เนี่ยถามว่าเก่งยังไงเก่งตรงที่ถ้าอันติของเขาเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูทั้งหมดอย่างรุนแรงด้วยพายุดาบก่อนจะฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้ใช้สกิลและเพิ่มความพลังป้องกันของพันธมิตรนาน2เทิร์นพลังชีวิตที่จะฟื้นฟูและดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิลก็คือลาดเนี่ยมียิ่งลาดเลือดเยอะลาดยิ่งโจมตีแรงแล้วก็ลาดเนี่ยเป็นตัวดาเมจได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวบัฟโล่ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยบัฟโล่เนี่ยบอกว่าเพิ่มพลังป้องกันให้อีก 60% นะครับเพื่อนแล้วก็สกิล2ของลาดเนี่ยจู่โจมสั่งการเนี่ยว่าโจมตีศัตรูซ้ำหลายครั้งก่อนจะเรียกพันธมิตรที่มีพลังชีวิตพลังโจมตีสูงสุดออกมาโจมตีประสานก็คือถ้าสกิลที่2ของลาดเนี่ยเป็นการโจมตีของตัวเองก่อนมีโอกาสลบล้างบัฟของศัตรูแล้วก็มีโอกาสติดบัฟของตัวเองด้วยติดบัฟเออิมูนน่ะใส่กับเพื่อนด้วยกับใส่กับตัวเองด้วยแล้วก็เรียกตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมเราเนี่ยออกมาตีก็คือลากตีนั่นเองซึ่งเป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆในทั้ง PVP แล้วก็ PVE แล้วก็ท่าแรกเนี่ยว่าโจมตีด้วยดาบมีโอกาส 75% ที่จะลบล้างดีบัฟ1ชุดทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิลก็คือผมพูดผิดนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่มีล้างดาเมจไอ้สกิลแรกเนี่ยมันมีล้างดาเมจสกิลที่2เนี่ยไม่มีล้างดาเมจนะครับแล้วก็ลาดนักผจญภัยเนี่ยจะ awakening เนี่ยค่อนข้างยากกว่าหรือว่าปลุกพลังเนี่ยค่อนข้างยากกว่าตัวอื่นที่ผมพูดมาเพราะว่าลาดนักผจญภัยเนี่ยจะเปลี่ยนคาร์ดได้ก็ต่อเมื่อจบทวีป2หรือว่าทวีปที่สู้กับบอสสเตทนะครับแล้วก็ตัวที่3ที่ผมคิดว่าทำแล้วเก่งมากๆ1ตัวเลยนั่นก็คือนักผจญภัยแครอทสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปผมจากคลิปรีวิวของเทเลเบียน้ำเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าแครอทเนี่ยมันเก่งยังไงเดี๋ยวผมอ่านสกิลเข้าให้ดูโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยไฟทรงพลังและลบล้างบัฟ1ชุดก่อนจะมีโอกาสอย่างละ 75% ที่จะเผาไหม้นาน2เทิร์นก็คือโจมตีศัตรูแล้วติดบัฟติดดีบัฟเนี่ยเผาไหม้ใส่บนหัวศัตรู
แล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยบาเรียพลังเนี่ยบอกว่าในขณะที่ถูกโจมตีจะมีมอบบาเรียให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน1เทิร์นและเผาไหม้ผู้โจมตีนาน1เทิร์นเอฟเฟกต์บาเรียจะทํางานเพียง1ครั้งต่อเทิร์นและพลังของบาเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลก็คือบัฟเอดีบัฟเผาไหม้เนี่ยมันจะแรงกับพลังโจมตีของตัวผู้ใช้สกิลครับหรือว่าตัวแครอทเองยิ่งแครอทเนี่ยมีพลังโจมตีเยอะไอ้ดีบัฟเผาไหม้เนี่ยมันยิ่งรุนแรงครับยิ่งเลือดศัตรูเยอะเนี่ยบัฟเผาไหม้มันยิ่งรุนแรงเนี่ยมันบอกว่าเป้าหมายที่ได้รับดาเมจอย่างรุนแรงเนี่ยจะเป็นสัดส่วนตามพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลเมื่อเริ่มเทิร์นก็คือแครอทไม่บิวไม่ยากครับก็คือบิวเลือดกับพลังโจมตียิ่งพลังโจมตีเยอะเลือดเยอะยืนได้นานเผาไหม้เข้ารัวๆเนี่ยในอารีนาเนี่ยยังไงทีมแทงค์หรือทีมอะไรพวกเนี้ยยังไงก็ตายแน่นอนแล้วก็บวกกับไอ้พลังบาเรียนี่ด้วยยิ่งพลังโจมตีเยอะบาเรียที่แครอทโดนโจมตีที่จะสร้างบาเรียให้กับตัวเองเนี่ยยิ่งเยอะทําให้แครอทเนี่ยไม่ตายง่ายๆครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ยบอกว่าฟาดเนี่ยโจมตีเป้าหมายด้วยคาถาโดยมีโอกาส 50% ที่จะลดความเร็วนาน1 2เทิร์นก่อนจะจุดระเบิดเอฟเฟกต์เผาไหม้ที่เป้าหมายที่ได้รับเมื่อจบเทิร์นจุดลดความเร็ว 30% นะครับบัฟไอดีบัฟปีหักนั่นแหละแล้วก็จุดระเบิดเนี่ยบอกว่าทำดาเมจด้วยการใช้งานดีบัฟต่อเนื่องที่กำหนดทันทีดาเมจของดีบัฟพิษเลือดไหลและไฟไหม้จะเป็นสัดส่วนตามจำนวนของชุดและจำนวนของดีบัฟดาเมจของดีบัฟที่จะไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของเทิร์นเอาง่ายๆว่าอ่านตอนนี้ก็ไม่เข้าใจเอาง่ายๆว่าโจมตีติดดีบัฟไฟแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้สกิลฟาดเนี่ยเป็นการจุดดีบัฟบนหัวของศัตรูเนี่ยมันจะทําดาเมจแรงขึ้นตามดีบัฟบนหัวศัตรูยิ่งดีบัฟบนหัวศัตรูเยอะมันก็จะคิดดาเมจแรงตามดีบัฟนั้นครับมาที่ตัวที่2ที่ผมว่าเก่งมากๆแล้วก็คุ้มกับการปั้นแน่นอนเอ้ยตัวที่4นั่นก็คือนักวิชาการเวทดอลลิสเนี่ยเป็นตัวเอาเป็นตัวผู้ประสานจิตหรือว่าเป็นตัวฮิลนั่นแหละท่าแสงนะครับดอลิสเนี่ยถามว่าเก่งยังไงเป็นเก่งในด้านของ PvE ไม่ใช่เก่งในด้านของ PvP เหมือนมอนโมแลนซี่นะครับมอนโมแลนซี่เนี่ยจะเก่งในด้านทั้ง PvE และ PvP แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเอียงไปทาง PvE มากกว่ามอนโมแลนซี่เนี่ยจะเก่งใน PvE มากกว่าแต่ว่าดอลิสเนี่ยจะเก่งในด้านของ PvP มากกว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากสกิลนี้เนี่ยแสงแรกเนี่ยว่าลบล้างดีบัฟ1ชุดของพันธมิตร1คนด้วยเวทแสงก่อนจะฟื้นฟูพลังชีวิตและเพิ่มความพร้อมลบ 50% พลังชีวิตจะฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายก็คือลบล้างดีบัฟ1ชุดของพันธมิตร1คนก็คือลบล้างดีบัฟ1อันให้กับเพื่อนเราแล้วยังเพิ่มดันเกตให้อีก 50%ดันเกตให้อีก 50% กับเพื่อนเราลงมาให้เพื่อนเรามีโอกาสโจมตีได้เร็วขึ้นเหมาะมากๆกับการที่ไปกับทีมถึกแล้วก็ฮิลแรงด้วยแล้วก็นอกจากฮิลแล้วเนี่ยยังดันเกตให้เพื่อนอีกเพิ่มความพร้อมลบนั่นเองแล้วก็ท่าที่2เนี่ยคำสรรเสริญแห่งแสงเนี่ยบอกว่าท่องคำสรรเสริญแห่งแสงจะฟื้นฟูพลังชีวิตของพันธมิตรทั้งหมดและมอบการฟื้นฟูต่อเนื่องและเพิ่มพลังป้องกันนาน2เทิร์นพลังชีวิตจะฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายก็คือฮิวลบล้างดีบัฟแล้วก็ฮิวติดดีบัฟฟื้นฟูด้วยต่อเนื่องเพิ่มเลือดอีก 15% แล้วก็มีบัฟเกาะให้กับเพื่อนๆเราอีกทั้งทีมแล้วก็ท่าแรกเนี่ยโจมตีธรรมดาแล้วก็ติดมีโอกาส6 70 75% ที่จะติดตาบอร์ดนะครับถ้าอัพเต็มถึงเลเวล4มาที่ตัวที่5ที่ผมว่าก็เก่งแต่ว่าถามว่าทำแล้วทำได้ไหมก็ได้ครับเพื่อนๆแต่ว่าทำมาก็ใช้ได้ในการ PvP แล้วก็ลงบอสแมลงฟาร์มบอสแมลงนั่นก็คือคูลิลิผู้ฝึกเหยี่ยวนั่นเองผู้ฝึกเหยี่ยวคูลิลิบอกว่าคูลิโจมตีเนี่ยบอกว่าคูลิบินเข้าใส่ศัตรูโดยมีโอกาสถ้าอัพเต็มเนี่ยมีโอกาส 100% ที่จะลบล้างดีบัฟทั้งหมดก่อนจะมีโอกาสอย่างละ 75% ที่จะยั่วยุและลดพลังป้องกันเ
ก็คือเมื่อใส่สตูเนี่ยไอ้บัฟตัวนี้เนี่ยยั่วยุแล้วพลังป้องกันเนี่ยมันจะมาใส่ตรงนี้นะครับ 100% ไอ้ตัวฟูริบินใส่แล้วมีโอกาสลบล้างดีบัฟเนี่ยมีโอกาสแค่ 75% ที่จะลบล้างดีบัฟได้เมื่อลบล้างดีบัฟได้เนี่ยก็จะติดพลังติดดีบัฟใส่สตูคือพลังป้องกันลดก็คือเกาะแตกนั่นเองนั่นแหละกับยั่วยุให้มาตีคุริลีเองแล้วก็สกิลที่2เนี่ยบอกว่าต้านทานเวทบอกว่าฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้ใช้สกิล 5% เมื่อเริ่มต้นแต่ละเทิร์นก็คือเมื่อเข้าเทิร์นคุริลีก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็สกิลแรกกระแทกศัตรูก่อนจะเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลเมื่ออัพถึงเลเวล3เพิ่มเป็น 20% ทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังป้องกันของผู้ใช้สกิลก็ไม่มีอะไรมากเป็นตัวละครที่เอาไว้เสกดีบัฟใส่ศัตรูในการ PVP Arena หรือว่า ITA แต่ว่าคุณลิเนี่ยเป็นตัวละครที่เสกดีบัฟได้แค่ตัวเดียวคนก็เลยไม่ค่อยใช้แล้วคนถ้าใช้คุณลิเนี่ยคนจะใช้แองเจแสงมากกว่าเพราะว่าเสกดีบัฟได้ทั้งทีมแต่ว่าถามว่าถ้าไม่มีแองเจแสงแล้วก็ปั้นคุณลิมาใช้แทนเนี่ยได้ไหมถามว่าได้แน่นอนครับเพื่อนๆแล้วก็คุณลิเนี่ยจะเก่งในด่านของแมลงฟาร์มแมลงดันฟาร์มแมลงอ่ะที่ผมทำวันช็อตไว้เนี่ยคุณลิจะเก่งมากๆครับปั้นมาใช้ได้เหมือนกันก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากปั้นมาเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าผมว่าปั้นตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยพวกลาร์ดเนี่ยพวกแองเจลิกมอนเมลเลนซี่พวกนั้นก่อนดีกว่าแล้วก็ตัวละครอีกตัวนึงที่ผมจะไม่แนะนำเนี่ยก็คือโรลิน่าเนี่ยเป็นตัวละครเหมือนกับลูน่าตัวลูน่าตัวลิมิเต็ดธาตุน้ำครับที่เป็นมังกรเป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่มีความรุนแรงมากๆหนึ่งตัวแล้วก็การทำเควสของเธอเนี่ยนานมากๆใช้เวลาเป็นเดือนถามว่าปั้นมาไม่ปั้นมาเนี่ยถ้าไม่มีถ้าตัวละครหรือว่าตัวละครในไอดีเราเนี่ยเกลือมากๆไม่มีตัวละครดาเมจเลยเนี่ยก็ปั้นโรลิน่าเนี่ยมาใช้ก่อนก็ได้ครับเพื่อนๆสกิลหอกพวงสว่านเนี่ยว่าใช้หอกแทงศัตรูลดความพร้อมรบของลง 15% ทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตของที่เสียไปของศัตรูแล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยว่าเพิ่มพลังโจมตีเมื่อบวกเต็มก็จะเพิ่มประมาณ 15% เนี่ยทุกครั้งที่ผู้ใช้สกิลโจมตีโดยเอฟเฟกต์นี้จะสะสมซ้อนกันได้สูงสุด5ชุดก็คือสะสมสูงสุดได้ 50% ในเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองแล้วก็หวดเต็มแรงเนี่ยว่าใช้หอกฟาดศัตรูจนตัวลอยเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิล 20% เป็นตัวละครสายตีเดี่ยวที่ลงพวกด่านเนี่ยได้เก่งมากๆสำหรับแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแจกตัวละครมาแล้ว1ตัวก็ใช้ตัวนั้นแทนก็ได้ครับเพราะว่าโรลีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเควสเนี่ยค่อนข้างที่จะนานครับส่วนอีกตัวนึงที่ใช้ในการสำหรับคนที่ติดปัญหาในการสู้กับไวโอเลตเนี่ยผมก็แนะนำเนี่ยนอกถ้าใครไม่มีสาหักนะครับเนี่ยก็จะเป็นวานด้าก็ได้วานด้าเนี่ยเก่งมากๆในการยิงตัวละครแบบไวโอเลตยิงตัวละครพวกหลบนี่ครับเพราะว่าสกิลของเธอเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเนี่ยบอกว่ามีโอกาส 80% ที่ทำให้มันงงแล้วมีโอกาส 50% ที่จะห้ามฟื้นฟูนางของเธอโจมตีศัตรูด้วยระเบิดแสงจ้าแล้วก็ท่านี้เนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดาแล้วก็ท่าที่เด็ดมากๆในการโจมตีวาเลตเนี่ยก็คือเล็งอย่างมั่นคงเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นแต่ละเทิร์นมีโอกาส 80% ที่จะสุ่มทำให้ศัตรู1คนตกเป็นเป้านาน2เทิร์นก็คือตกเป็นเป้าเนี่ยหรือว่าทาร์เก็ตเนี่ยบอกว่าได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 15% และลดการหลบหลีกอีก 15% ทำให้วาเลตเนี่ยทำให้โอกาสมีโอกาสในการยิงวาเลตเนี่ยได้มากขึ้นครับเพื่อนๆแล้วก็อีกตัวนึงที่ไว้ฆ่าวาเลตเลยเนี่ยก็คือฟิลิสเนี่ยฟิลิสเนี่ยเป็นตัวละครที่ไว้ฆ่าไวเลตเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยได้ทำมาเป็นตัวละคร3ดาวนะครับ3ดาวอเวกก็คือเนี่ยฟันจุดอ่อนเนี่ยว่าตั้งสมาธิลบล้างดีบัฟของพันธมิตรทั้งหมดนาน1ชุดก่อนจะโจมตีเป้าหมายยั่วยุนาน1เทิร์นและมอบบาเรียให้แก่พันธมิตรทั้งหมด2เทิร์นดาเมจพลังของบาเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตป้องกันของผู้ใช้สกิลก็คือโจมตีแรงตามพลังป้องกันแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยทำให้ศัตรูติดยั่วยุแล้วก็ลบดีบัฟบนหัวของทีมเราแล้วก็ติดมีบาเรียให้ด้วยแล้วก็เนี่ย
สกิลนี้เนี่ยไว้ฆ่าเวอร์เลตเพราะว่าในขณะโจมตีจะเพิ่มพลังป้องกันของวิเศษสกิลและทุกครั้งที่ถูกโจมตีครบ4ครั้งจะเพิ่มพลังป้องกันของธมิตร2เทิร์นในขณะที่โจมตีเอฟเฟกต์นี้พลังป้องกันวิเศษสกิลสะท้อนกันสูงสุดได้3ครั้งเองก็คือไว้ฆ่าเวอร์เลตยังไงก็คือสกิลนี้เนี่ยฟันจุดอ่อนเนี่ยมันไว้ยั่วยุไวโอเลตไม่ให้ไวโอเลตเนี่ยกินแอปเปิ้ลถ้าไวโอเลตกินแอปเปิ้ลได้เนี่ยไวโอเลตก็จะหลบได้สูงสุดอีก 50% แล้วก็ถ้าใส่อาร์ติแฟกต์ที่หลบนะครับเอาละครับสำหรับวิธีการที่จะทำให้ตัวละครเนี่ยเราเปลี่ยนคลาสได้เนี่ยให้เรากดมาตรงรูปหัวกะโหลกหัวอัศวินเนี่ยฮีโร่นะครับกดไปแล้วก็เปลี่ยนคุณสมบัติพิเศษเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนคลาสเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนชูรินะครับตัวละครเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ดอริสเนี่ยตัวละครเดิมก็จะเป็นนี้เมื่อเปลี่ยนคลาสเนี่ยสกิลก็จะเปลี่ยนแล้วก็รูปร่างตัวละครเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยวานด้าเอสกาอย่างเงี้ยแล้วก็ฟอร์ออไลซอนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สำหรับการเปลี่ยนคลาสเนี่ยเราให้กดไปที่รายละเอียดแล้วเขาก็จะมีเควสให้เราว่าเช่นผมอยากเปลี่ยนคลาสดอริสนะครับก็จะเนี่ยสะสมใบสติกมาหรือว่าใบสีแดงในการผ่านด่านแล้วนั่นแหละ 1,500 ใบในทารันนอตะวันออกก็คือไปฟาร์มด่านทารันนอตะวันออกนั่นแหละพอเราได้ครบใช่ไหมครับแล้วกดปุ๊บมอบหมายปุ๊บเราก็ให้เขาไปแล้วก็อันนี้ดอริสเนี่ยเขาก็อยากได้นาฬิกานี้เราก็กดให้เขาไปถ้าเรามีเนี่ยในผมยังไม่มีนะครับแล้วก็เควสแรกเนี่ยก็จะเป็นกำจัดไม้ปีศาจอย่างนี้พอเราทำหมดทุก3เควสนี้จบแล้วใช่ไหมครับแล้วกดมาที่บททดสอบเนี่ยเราก็จะได้ดอริสเนี่ยเปลี่ยนคลาสมาเลยครับเพื่อนๆแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมลืมพูดไปนะครับสำหรับตัวเปลี่ยนคลาสเนี่ยตัวเปลี่ยนคลาสนะครับมันมีอะไรพิเศษอย่างนึงก็คือนอกจากเราจะปลุกพลังเนี่ยหรือว่าการเอาเวกดาวตามราศีเนี่ยเรายังสามารถผังสกิลได้ด้วยผังสกิลเนี่ยจะทำให้ตัวละครที่เราเปลี่ยนคลาสเนี่ยเก่งขึ้นแบบมโหฬารมากๆเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเช่นผังสกิลของลาสนะครับก็จะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันโน่นนี่นั่นครับแล้วก็ผังสกิลเนี่ยถามว่าอัพยังไงก็เอารูนเนี่ยมาอัพแต่ว่าตัวเปลี่ยนคลาสเนี่ยจะยังเปลี่ยนคลาสมาเนี่ยจะยังไม่เก่งเลยนะครับเราต้องมาอัพรูนแล้วก็เสียทรัพยากรของรูนไปฟาร์มรูนมาอัพให้ผังเนี่ยมันเต็มหรือว่าผังเนี่ยได้ตามที่เราอยากได้งี้เช่นอะไรที่สำคัญเราก็อัพมาครับเนี่ยเพิ่มความพร้อมลบความต้านทานเอฟเฟกต์เนี่ยถ้าผังเต็มเนี่ยรับรองว่าตัวละครเปลี่ยนคลาสเราเนี่ยเก่งมากๆเลยเอาล่ะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวตัวละครเปลี่ยนคลาสใช้ตัวไหนหรือว่าเปลี่ยนคลาสตัวไหนแล้วคุ้มเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการรีวิวตัวละครอะไรหรือว่าเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า